คุณผู้ชมครับในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกองทุนบัตรทองปี2565นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ําทุกความเห็นถือเป็น,นกลไกสําคัญในการร่วมพัฒนาและก็สร้างความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเรื่องนี้คุณอนุทินชาญประกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวในการเปิดประชุมรับฟังความเห็นทั่วไปครับจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการตาม พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศประจำปี2565แบบออนไลน์นะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยมีมานานกว่า19ปีดูแลคนไทยผู้มีสิทธิ์48ล้านคนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงครับทั้งเป็นที่ยอมรับนะครับ จากนานาชาติให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของระบบหลักประกันสุขภาพั่วหน้าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญครับคือการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมีกระบวนการรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธรารณสุขให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ให้บริการและหน่วยบริการนะครับเช่นการที่ผู้ป่วยไตยวายสามารถเลือกวิธีฟอกไตแบบที่เหมาะสมได้ด้วยการล้างไตช่องท้องหรือการฟอกเลือดนะครับ นโยบาย30บาทรักษาที่หน่วยปฐมภูมิได้ทุกที่ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับสิทธิประโยชน์รักษาโรคค่าใช้จ่ายสูงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้พิการนะครับโดยก่อนหน้านี้สปสช,ชทั้ง13เขต ได้ทำการรับฟังความเห็นพร้อมรวบรวมประเด็นเข้าสู่เวทีระดับประเทศซึ่งปีนี้มีความเห็นที่หลากหลายนะครับมีประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการบริหารจัดการหลังสถานการณ์โควิดบัตรทองรักษาทุกที่ต่อยอดให้ดีขึ้นได้อย่างไรและคนไทยใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ทุกที่ โดยสปะสะชจะระดมความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็กลั่นกรองเพื่อนำเสนอบอระสะ์สปสชสู่การพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ